โอเคไปแล้วเธอโอเคสวัสดีครับวันนี้ก็วันอังคารที่22นะครับมีนัดมีตติ้งกลุ่มเล็กๆฮะกลุ่มเล็กหรือเปล่าไม่รู้ก็เป็นของโซนดอนเมืองเนาะผมก็อยู่ในกลุ่มนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าวันนี้จะมากันเยอะแค่ไหนเนาะตอนนี้ข้ามถนนให้ได้กันตอนนี้ก็เวลา6โมงกว่าแล้วจะทุ่มแล้วเขาต้องไปกันกี่โมงวะวันทุ่มหนึ่งนะนัดหมายที่ปั๊มสายไหม56นะครับเดี๋ยวเราต้องไปยูเทิร์นกันเดี๋ยวต้องไปเติมน้ำมันนะน้ำมันเหลือ2เม็ดเองก็เพิ่งล้างรถเสร็จตะกี้เลยจอดรถทิ้งไว้2วันไม่ได้ขี่เลยครับใช้แต่รถยนต์ช่วงนี้พอดีต้องวิ่งซื้อของสร้างบ้านเนาะก็เลยใช้แต่รถยนต์มอเตอร์ไซค์ก็เพิ่งได้จับนะน้ำมันก็ไม่มีเหลือเม็ดเดียวแล้วเพิ่งล้างเลยฝุ่นเขอะเลยไม่รู้เอี่ยมแค่ไหนนะรูปมาพอดีตะกี้ก็คนงานกำลังเทปูนเลยพื้นคานพื้นอะไรก็เลยผมกว่าจะมานี่ก็รีบมาสุดๆแล้วก็ยังเหลือเวลานะเขานัดกันน่าจะ1ทุ่มก็ยังเหลือเวลานิดหน่อยแล้วปิดกระจกเลยแล้วกันได้ชัดเนาะก็ไปกันชิวๆครับง่ายๆวันนี้ไม่มีอะไรฮะก็เดี๋ยวไปพาชมบรรยากาศภายในงานไหมเนี่ยก็แค่นัดคุยกันนัดอะไรกันไม่รู้เขาจะพาไปกินที่ไหนนะแต่ผมก็คงอยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่ครับเดี๋ยวต้องกลับมีผ่าตัดที่ร้านต้องมาช่วยฮะต้องมาช่วยคุณหมอนะครับก็เลยเดี๋ยวปีกเวลามานิดนึงมาล้างรถแล้วรู้สึกเครื่องมันดีขึ้นเกี่ยวป่าวะแต่สังเกตหลายทีรถผมที่ใช้แต่ละคันนะเวลาไม่ล้างรถนะไม่รู้เสียงอะไรมันกาวไปหมดพอเวลาล้างรถเสร็จเอี่ยมๆใหม่ๆเนี่ยรถมันแน่นบึ๊กเลยเสียงเงียบนิ่มขับดีก็แปลกงงเหมือนกันใช้รถกี่คันก็เป็นแบบนี้ตลอดเลยเวลารถเลอะๆนี่โอ้โหทำไมรถอะไรมันนู่นนี่นั่นมันดังไปหมดไม่รู้ใครเป็นเหมือนผมบ้างวันนี้ก็ออกแนวมืดหน่อยเนาะไปกันตอนมืดแหละไม่ได้ลงแว็กซ์แล้วเนอะแต่ก็พอได้ครับรถยังเงาอยู่รถวันนี้ก็ยังเยอะอยู่เย็นวันนี้ก็รถยังเพียบเลยก็ไม่ไกลนักนะประมาณ 4-5 โลจากบ้านผมไปอยู่ลำลูกกาข้ามไปสายใหม่นิดเดียวโอ้เจ็บนิ้วอ่ะไม่รู้ไปกระแทกอะไรมาอ๋อวันนี้ไปขุดหลุมปลูกต้นไม้มาเจ็บไปหมดเลยมันมือมันแพ้พวกจอบแห้งๆอ่ะมันไม่ได้กระแดะนะแต่ถ้ามันแห้งอ่ะไม่รู้ใครเป็นบ้างจับไม้แห้งๆจับเหล็กแห้งๆอ่ะแล้วมือมันจะพองอ่ะแต่ถ้าแบบมันเปียกๆอ่ะมือมันจะไม่พองอ่ะมันก็จะลื่นๆหน่อยแต่ผมต้องเป็นอ่ะวันนี้ตะกี้จับเหล็กก็ลืมเอามือจุ่มน้ำก่อนไงทุกทีจะมือจุ่มน้ำก่อนแล้วก็คือเหมือนแพ้เหล็กหรือเปล่าไม่รู้จับเหล็กจับไม้แห้งๆแล้วมันแสบมือแม่งจะพองอย่างเดียวเลยนี่เจ็บไปหมดเลยปลายนิ้วแต่ถ้าแบบมือเปียกๆแล้วไม่เป็นไรก็งงกับตัวเองเหมือนกันมันเป็นอะไรวะตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับที่อยู่บ้านยายที่นครสวรรค์ต่างอำเภอไปอีกก็ถูบ้านแล้วเป็นไม้บ้านไม้แบบไม้กระดานใหญ่ๆเนาะ
โอ้ยเป็นล้อไม้ถูสมัยก่อนที่เป็นไม้แล้วก็เป็นผ้าเอาผ้าคีริ้วหนีบอ่ะใครนึกออกนะนั่นแหละผมก็ใช้อย่างนั้นถูโอ้โหมันช่างทรมานมือตั้งแต่เด็กเหลือเกินคือผมต้องเอามีกระแป๋งน้ำหนึ่งกระแป๋งอะจุ่มมือแล้วก็ทำให้ไม้มันเปียกๆอะแล้วก็ถูๆพอมันแห้งปุ๊บผมก็เอามือจุ่มแล้วก็ถูไม่งั้นมันแสบมือทรมานมากอะเหมือนจับอะไรแสบๆอะจับแล้วมันแสบอะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันเป็นตั้งแต่เด็กแล้วแหละไม่ใช่กระแดะไม่ได้แบบโอ้ยมือเบาบางนะเฮ้ยกูไม่อยากเป็นแต่มันทรมานแหละมันเป็นแล้วมือมันพองอ่ะแล้วถ้าคุณแบบเคยมือพองแล้วพองที่เดิมซ้ำจนเนื้อมันหนาเลยอ่ะพองเรื่อยๆพองอยู่นั่นแหละที่เดิมที่ซ้ำๆมันทรมานมากอ่ะอันนี้เราก็เดี๋ยวยูเทิร์นเลยนะฮะรถยังเยอะอยู่เลยตอนนี้หนึ่งทุ่มจะหนึ่งทุ่มแล้ว6:55แล้วผมว่าคนนั้นจะเริ่มมากันแล้วแหละเครื่องแล้วหน่อยครับอุณหภูมิตอนนี้ยัง3เมตรอยู่เลยกี่มานานไหมได้กี่นาทีได้แล้วก็สัก10นาทีได้แล้วเนาะผมก็ผมไม่รู้นะผมโชคดีหรือเปล่าที่ทำลูก76มาแล้วไม่มีปัญหาเรื่องน้ำเนาะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะมีหรือเปล่านะเพราะโอกาสที่ปอกมันจะเลื่อนก็มีสูงเหมือนกันเพราะว่าของพี่ที่ทำงานที่เขาทำพร้อมผมอะคือมีอาการปอกเลื่อนไปแล้วนะน้ำมันก็จะดันเนาะแต่นั้นเหมือนจะเป็นตั้งแต่แรกแล้วอะอาจจะกึ่งไม่เรียบมาตั้งแต่แรกนะอาจจะปอกไม่เลื่อนนะผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราไปเติมปั๊มใหญ่ที่สายไหมเลยแล้วกันวันนี้ยังไม่เติมนะฮะอันนี้เป็น NGV มั้งเดี๋ยวเราจะไปเข้าตรงเซเว่นผมก็วันนี้ไม่ได้เปิดแมปเลยนะเพราะว่าน่าจะจำเส้นทางได้แล้วแหละไปครั้งนึงแล้วชาไปนิ้วทั้งสองมือเลยว่ะเป็นอะไรวะเนี่ยความดันขึ้นมั้งว่ะหรือว่ามือชาที่ว่าอันนั้นว่ะขุดหลุมไม่รู้เหมือนกันนะคือวันนี้คือดินแข็งๆอะผสมหินด้วยเหอะขุดปอกเสียมทิ่มมือชาเลยฮะค่อยๆทำแล้วผมไม่มีแรงแล้วผมตัวใหญ่ก็จริงนะผมเป็นคนที่อ่อนแอมากๆเลยตั้งแต่เด็กแล้วเพราะผมไม่กินผักเนาะทุกวันนี้ก็พยายามกินผักเท่าที่กินได้นะเพราะว่าไม่งั้นร่างกายเราจะแย่นะครับแก่ตัวไปตอนนี้ก็เริ่มควบคุมน้ำหนักไม่ได้แล้วเพราะอยู่ๆหมูมันกินเท่าเดิมเนี่ยมันอ้วนขึ้นเรื่อยๆนะครับการเผาผลาญมันน้อยลงการฮิวตัวเองก็น้อยลงไปเยอะสมัยก่อนผมฮะเล่นบอลเนาะไม่รู้ใครผมเป็นตั้งแต่เด็กนะคือเวลาไปวิ่งไปออกกำลังกายทั้งวันหรือว่าแค่เดินเล่นทั้งวันเนี่ยข้อเท้าอ่ะมันจะระบมหมดเลยอ่ะมันจะเจ็บแบบระบมอ่ะแบบปวดเมื่อยปวดล้าไปหมดเลยอ่ะข้อเท้าผมอ่ะแต่ตื่นมาตอนเช้ามันจะหายสนิทนะมันจะแบบปิดทิ้งอ่ะแล้วก็วิ่งเล่นต่อได้อีกอ่ะเล่นบงเล่นบอลต่อให้ซ้นให้ช้ำแค่ไหนนะตื่นเช้ามาผมหายเป็นอย่างเงี้ยจนเข้ามหาลัยอ่ะครับได้สักช่วงปี1ปี2แล้วหลังจากนั้นมาผมเริ่มหิวตัวเองช้าลงรู้ตัวเลยก็ประมาณหลังอายุ25นะร่างกายมันเริ่มหิวตัวเองช้าลงมากอ่ะผมจากตื่นมาก็ยังเจ็บเบาๆแรกๆก็แค่เจ็บเบาๆนะครับก็เริ่มตื่นมาแล้วยังเจ็บอยู่เหมือนเดิมข้อเท้าผมนะสองข้างจะเจ็บขึ้นเรื่อยๆล่าสุดนี้ก็ถ้าเป็นแบบนั้นถ้าเดินระบมก็จะ
จะใช้ประมาณ24ชั่วโมงหรือเกินนั้นเลยครับ48ชั่วโมงเลยกว่าผมจะหายนะบางที2วันบางทีถึงก็ป่วยอะไรอย่างเงี้ยครับแบบทั้งที่ไม่ได้ออกกำลังกายหนักเข้ามาก่อนนะร่างกายฮีลตัวเองช้าลงไปมากอะก็รักษาสุขภาพกันหน่อยนะครับอย่าเป็นแบบผมเลยผมก็ละเลยมาตั้งแต่มาอยู่มหาลัยปี2ปี3มาผมก็ไม่ได้ออกกำลังกายอีกเลยเนาะตอนช่วงปี54ผมยังฟิตอยู่เลยเพราะตอนช่วงนั้นผมจะว่ายน้ำเนาะจะว่ายน้ำทุกเย็นอะไรประมาณนี้ตอนน้ำท่วมผมยังเดินลุยน้ำท่วมโดยไม่เหนื่อยเลยนะแบบเดินน้ำเท่าอกอ่ะที่ดอนเมืองที่หมู่บ้านปิ่นนะปิ่นเจริญอะไรนี่แหละผมเดินเข้าไปน้ำเท่าอกอ่ะคือแทบคางเลยว่ะไม่ใช่แค่อกแทบจมอ่ะผมลากแฟนผมมีคนแฟนผมนั่งลอยโฟมไปเดินเท้าเปล่าจนเท้าพองไม่รู้ตัวก็ไปกลับได้อ่ะคือมีแรงตอนนั้นว่ายน้ำไงแต่หลังจากเลิกว่ายน้ำก็ผมก็หยุดเรื่องกีฬาไปเลยก็ไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้อะไรเลยอีกเลยก็อ้วนขึ้นมาเลยครับจากแค่80ก็มาเป็นร้อยกว่าโลก็อ้วนขึ้นมาเยอะแล้วสุขภาพก็แย่ลงครับแย่ลงไปเยอะเลยพอปล่อยตัวขึ้นมาประมาณเนี้ยเบ่งขึ้นมาครับเบ่งขึ้นมาจริงๆเราขี่มอเตอร์ไซค์เราไม่ต้องตามก็ได้นี่หว่าโอเคเดี๋ยวเราตัดภาพไปถึงที่งานเลยแล้วกันเนาะช่วงนี้ไม่มีอะไรละเดี๋ยวผมค่อยๆขี่ไปเดี๋ยวกอปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเลยโอเคโอเคเราก็ถึงปั๊มน้ำมันกันแล้วนะครับ20200เอ้ยถึงป่ะวะนั่นแหละ200ก่อนโอ้ยังเหลือนี่ครับแล้วเขานัดกันที่ไหนวะชิบหายแล้วเดี๋ยวเรามาจอดกันนะฮะไม่รู้เลยเดี๋ยวเปิดแมปถามก่อนนะฮะเราโหแถวนี้ไม่มีที่จอดเลยนั่งข้างหลังแน่เลยไม่แน่ใจว่าตรงไหนนี่ไงโอ้อยู่นี่วนวงเวียนครับวงเวียนก็มากันเป็นบางส่วนแล้วครับสวัสดีครับโอ้ยโอเคเดี๋ยวค่อยดูกันเนาะ
โอเคตอนนี้คนก็มากันเยอะแล้วนะครับนี่ผมก็ถ่ายบรรยากาศเดี๋ยวเขาจะไปต่อกันที่ไหนผมยังไม่แน่ใจนะตอนนี้ก็รถจอดเพียบเลยก็โอ้โหผมว่าไม่ต่ำกว่า50คันมาเต็มเลยไม่คิดว่าจะมาเยอะกันขนาดนี้โอ้เพียบครับดูบรรยากาศรอบๆครับตะกี้แนะนำตัวกันไปแล้วก็นี่ฮะนี่จะเป็นหัวหน้าทีมหัวหน้ากลุ่มฮะพี่นิวนะแกก็จะมีของมาแจกเรื่อยๆโอ้โหนิวถ้าใส่ได้เนี่ยผมนิวไปโดนอะไรมาถึงกดขนาดเนี้ยตอนแรกตัวตรงนี้เนี่ยไม่เสื้อหลานเสื้อหลานนี่อันนี้เสื้อเขาทำเสื้อเดี๋ยวทำเสื้อใส่กันเนี่ยมาเรื่อยๆยังมาอีกครับยังมีพี่ก็มาอีกรถมาไปได้ป่ะมีรถมาครับมีรถมาคือตอนนี้ปิดวงเวียนแล้วปิดวงเวียนทั้งหมดแล้วโอ้เดี๋ยวมาดูคันนี้ก่อนคีนคลีนนะฮะคีนโอ้โหนี่มาจอดไกลๆนะฮะอย่างงามเลยนี่จริงเราน่าทำคีนคลีนอย่างนี้ท่อนี่สวยงามนะนี่เนี่ยเป็นรถหัวหน้ากลุ่มคือ เต็มเหนียวเลยทีเดียวดูนี่ว่านี่โอ้แคปหน้ากากเพชรอะมีที่ไหนอะเนี่ยกากเพชรโอ้งามวะได้ข่าวว่าตรงนี้ก็จะเป็นนี่แคปหน้าเหมือนกันนะครับแคปหน้างานใช้ได้เลยคุณหุ้มเก่งมากผมหุ้มแทบตายมันไม่ได้อย่างนี้เลยโอเคเล่นอะพ่อพี่อันนี้ก็มีเว้ยถามเห็นแล้วชะงนนะคันนี้สติ๊กเกอร์สวยโอ้โหนี่หลายกลุ่มเลยฮะแล้วผมขอสักแผ่นนึงนะได้ยังยังไม่ได้ยังเหรอมาใหม่ได้โอ้โหงดงามยังเอาถามเลยโอ้เราต้องไปกลุ่มเยอะไปไหนเนี่ยคันนี้ไปแล้วน่าจะครบละแจกหายแจกที่นู่นเลยเหรอใช่ไปแจกที่นู่นกลับเลยตอนนี้ก็ย้ายฝั่งตรงข้ามจากฝั่งปั๊มนะครับก็มาอยู่อีกฝั่งนึงก็จะเป็นร้านอะไรวะโรตีนะฮะนี่ฮะวันนี้เขาลดให้ 10% ถ้าเป็นกลุ่มฟอร์ซ่านะครับวันนี้อ๋อมีร้านหมวกหรือเปล่าร้านนี้เปล่าวะนี่ฮะร้านนี้ก็ลด 10% มั้งฉลองเปิดร้านชื่ออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้จักชื่อเราอยู่ตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันสายใหม่56นะครับวันนี้เขาก็เอื้อเฟื้อสถานที่ให้นะครับนี่ก็พวกพี่ๆน้องๆครับก็มาเต็มเลยมีฝั่งนี้ด้วยอ๋อรถใครไม่ได้สวยจริงๆเลยใช่คือแรกที่เนี่ยนี่เป็นฟอร์ซ่าตัวใหม่ครับสีใหม่ฟอร์ซ่าครับนี่เขาฟอร์ซ่านี่ฮะมีเยอะสวยงามเยอะครับแต่งเยอะเลยแต่งเพียบโอ้สวยงามครับสวยงาม
ชอบคันนี้มากครับคลีนดูกันอีกรอบฮะตัวถึงตัวเก่าก็มีนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมถ่ายตัวเก่าให้ดูมีหลายคันอยู่นี่คันนี้คันแรกเลยว้าเดี๋ยวไปดูคันต่อไปนี่ครับดูฟอร์ซ่าสีใหม่สีเทาด้านดำด้านนี่สีใหม่นี่เขาเรียกว่าสีอะไรพี่ดำด้านครับดำด้านใช่ไหมพี่เออสวยอ่ะนี่สีใหม่ครับเดิมเดี๋ยวเราเข้าไปเยี่ยมชมในร้านดีกว่าอันนี้มีพวกพี่เขาเลือกซื้อกันเยอะเลยวันนี้ลงชื่อแล้วมันได้ส่วนลดนะฮะอยากได้ไหมครับอยากได้ไหมครับอยากได้ค่ะมีเยอะลูกก็ของเพียบเลยเริ่มจากอะไรดีหมวกครับหมวกเพียบเลยฮะงามงดทั้งนั้นเฮ้ยโมตาดอยากได้เฮ้ยอันนี้26,000เหรอหรือ26,000 2เท่าไหร่เนี่ย26,000ใช่เหรอจุดอยู่นี่26,000เฮ้ยแต่ชูเปิดอยากได้26,000เหรอเฮ้ยลดบอกลด 30% เนาะจากป้ายใช่ไหมจากป้ายเดี๋ยวพูดนะวันนี้เอาบัตรเครดิตมาไม่แต่สวยจริงอ่ะแต่ทรงนี้ก็สวยไอ้ทรงนี้อยากใส่ใครบอกได้แนวนอนไงผมใส่อยู่ไหนได้แต่ต้องนอนต้องนอนลงเออตัวนั้นก็สวยเลือกเสื้อกันใหญ่เลยฮะเฮ้ยมีรองเท้าด้วยมีรองเท้าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไปชอบเท่าไหร่เนี่ยราคา 5,900 โอ้ยงามมากงามมีกันตีนแตกด้วยรองเท้ากันตีนแตกประกาศบอกแล้วยังว่าหมวก Air Max เนี่ยลดเท่าไหร่ลดเหลือ 1,900 นะฮะเล็กสุดมันยังไงอันนี้ 1,900 เหรอใช่ใช่ใช่หมายถึงว่ารุ่นที่ลดให้พิเศษเยอะเหรออยากได้อยากได้ต้องลองใส่ก่อนครับเพราะว่า Air Max มันจะเล็กกว่าแพงเดินไม่ได้เอามาลองนะครับลองอย่างงามเลยนี้อย่างงามเลยโอ้ฝั่งนี้จะเป็นโซนถุงมือนะนี่อะไรบ้างนี่อะไรไม่รู้นี่พวกสนับนะมีม่งด้วยไอ้ม่งม่งพี่200กว่าบาทเองอ่ะครับเฮ้ยโอนได้ไหมเนี่ยถ้ามืออาบได้ต้องเป็นผ้าอะไรครับว่าเดี๋ยวไอ้ม่วงดีกว่าพี่เอาใช้อะไรครับ XL พี่เอาไข่โอ้นี่เป็นบลูทูธนะครับ2,800นี่แก่จริงดิให้เหรอวะ2,800จริงเหรอวะนี่ราคาเท่ากับที่เราซื้อตัวของจีนเลยนะที่เราใช้อะวิโมโต้เลยนะราคานี้เลยนี่น้ำมันครับน้ำมันมีผลิตภัณฑ์โมโต้นะฮะอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์เพียบของเพียบเดี๋ยวไปดูกันต่อโซนนู้นสงสัยอันนี้นี่คืออะไรอะไรวะน้ำมันน้ำเหรอเออว่ะใช่ไหมนี่น้ำมะน้ำนะครับของโมตุนเฮ้ยเจ๋งว่ะมีน้ำมันโชว์ผมว่ะ
มันชกน่าจะมีนะมันชกเหรอเดี๋ยวสั่งลาซาด้ามาได้พี่อันนี้ไม่เกี่ยวของทีวีนี่อันนี้อะไรอ่ะเป้ข้างเหรอพี่ไหนอ่ะฝั่งข้างเออนี่ไงนี่ไงรูปอ๋อเจ๋งๆตามราคาตามราคาจริงๆก็เจ๋งเนาะแล้วผมชอบไอ้โม่งอ่ะไม่รู้ราคานี้จริงป่ะเออ200เองอ่ะลดราคาให้ครับผมครับเดี๋ยวเอาอยู่แล้วครับรูปโอนได้ใช่ไหมพี่ใช่ครับผมไม่มีเงินมาได้แล้วขอเอาบัตรรูดทูเบิร์ดได้เลยพี่ขอบคุณมากเลยพี่ผมให้ 0% 10เดือนนะอันนี้เป็นบลูทูธโอ้โหบลูทูธหมดเลยไหมบลูทูธหมดเลยอ่ะได้ก็สนใจเอาดิพี่เอาดิเอาดิคนเยอะฮะของมันต้องมีอยู่แล้วคนเยอะคนเยอะอันนี้งามมากทำมันได้ผมอยากได้โอ้เอ็มเอสทูโมต่างก็สวยนะอยู่ใจอยู่นี่โคตรงามอันนี้อยากได้เลยโอเคออกแบงค์นอกดีร้อนแล้วโอเคตอนนี้ก็ออกมาอยู่นอกแล้วข้างในร้อนข้างนอกก็ร้อนฮะก็เดี๋ยวจะมีจับฉลากกันนะครับมีของแจกเยอะแยะเลยหลายชิ้นอยู่เดี๋ยวดูว่าจะได้อะไรเนาะวันนี้ก็จะได้อะไรกลับไปอ๋อเสียงดังไม่เสียงดังนี่ฮะข้างบนข้างบนอ๋อป้ายเขาอยู่ข้างบนนี่เองนี่ครับป้ายร้านโอ้ของขายเยอะเลยเดี๋ยวผมจะเอาไอ้โม่งนะเดี๋ยวไปซื้อเลยดีกว่าเดี๋ยวออกมาให้ดูโอเคแล้วก็ยังมีหมวกแบบนี้อีกหลายรางวัลซึ่งเราจะแจกทั้งหมดเราจะไม่เอากลับเลยก็ไม่มีอะไรมากก็ขอบคุณพี่เรื่องข้าวที่เหลือครับแล้วก็จากน้องๆทุกคนเขาจะได้ไปกระจายต่อว่าเนี้ยก็มีร้านมีหมวกมีของที่เราจะต้องเอาไปใช้กับรถครับผมชมได้เลยก็มีอะไรให้ผมพัฒนาได้เดี๋ยวไว้เผื่อเขามีงงมีงานเขาอาจจะได้ผมได้ได้ช่วยสปอนเซอร์ได้ครับได้ยินดีมากครับอันนี้เป็นร้านเปิดใหม่กันผมไม่ได้มีหุ้นส่วนอะไรกับเขานะแต่เขามีใจกับเราเขาแจกหุ้นให้เรา2ตัวตัวนึงที่นี่อีกตัวนึงที่งานแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในงานเดี๋ยวไว้จะบอกในกลุ่มอีกครั้งนึงโอเคครับนี่ครับผมได้รางวัลมาหมวก1ใบนะต่อไปเขาจะจับบลูทูธกันนะครับจับแจกบลูทูธดูซิใครได้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนี่ผมจับได้เองป่ะผมเย็ดโอ้โหเย็ดจับได้เองป่ะเย็ดโอ้โหเย็ดเลยเหรอพี่ชายนี่โอ้โหไม่เอาเสียงมาเนี่ยได้ของดีเยอะเนี่ยมาดูพี่แทงมันอยู่ผมไปขายต่ออีกเดียวหัวใจมาพันเดือนเล่นเฮ้ยพี่ไปแอบจ่ายตังค์เอาไว้ก่อนซะเนี่ยเฮ้ยจับใหม่พี่จับใหม่ไม่เอาไม่เอาจับใหม่พี่จับใหม่ไม่เอาพี่ไม่เอาจับใหม่จับใหม่พี่เสื้อเสื้อโอ้โหแม่งมากระดวงอ่ะมากระดวงไม่ข่าวว่าไปที่ไหนก็ได้คนนี้โอ้โห300เอาป่ะ300ให้ทุกคนเลยโอ้โห300ทุกคนเลยเฮ้ยมันต้องมีประมูลเสื้อหมดแล้วอ่ะโอเคมาดูรางวัลของเรานะได้หมวกเท่ดีเท่ดี1ใบที่เดี๋ยวจับกันต่อนะฮะไอ้หมวกน็อกจับไปยังไม่รู้โอเคเดี๋ยวไว้ดูตอนจับหมวกกันน็อกนะโอเคครับหลังจากแจกรางวัลเนี่ยเสร็จก็เริ่มทยอยกลับกันแล้วนะวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวเราเจอกันตอนขี่รถกลับบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปคุยกันบนรถเนาะโอ้แต่ละคันงามๆแล้วอะไรครับขับรถดีพี่นี่ดูตอนนี้ครับตอนนี้ครับโอ้ตัวนี้ไม่ธรรมดาครับโอ้ครับไปกันแล้วครับส่วนใหญ่ไปกันแล้วฮะโอเคโอ้ก็เยี่ยมชมร้านกินโรตีกินน้ำชานู่นฮะโอ้ก็กลับแล้วลา
ตอนนี้ก็เหลือแค่นี้นะครับรถเหลือไม่กี่คันแล้วก็ได้ดีลคอนเนคชั่นกับหลายที่เลยเจอพี่ร้านอะไรวะเฮียลืมแล้วอะไรวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะของแต่งของแต่งแรงสำนักแต่งแรงนะครับชามอะไรวะเอาแปะเอาแปะอะไรวะเอาแปะอยากซิ่งเหรอเอาแปะอะไรวะอะไรสักอย่างนี่แหละเออเอาแปะเอาแปะเนี่ยก็แจ๋วเลยแจ๋วเลยแจ๋วเลยเดี๋ยวผมค่อยครับไปครับข้ามถนนได้ไหมเนี่ยกูโอ้รถเยอะจังเฮ้ยมีช่วงรถใหญ่จอดนะเดี๋ยวเขารถใหญ่ข้ามถนนเราก็จะไปตามเขาก็เมื่อกี้ไปเจอกับพี่ที่เขาแต่งรถตัวเป็นนะรถจริงนะเขาบอกว่าเอ้ยผมแต่งรถผิดวิธีนะก็เขาส่วนใหญ่เขาก็จะไล่ข้างกันก่อน ผมก็รู้แหละเอ้ยตรงนี้บอกว่าสายนี้สายนี้กลับเลยก็ส่วนใหญ่เขาจะไล่ข้างไล่ลิ้นไล่กันแล้วค่อยไปลงลูกเนาะเขาบอกโอ้ยรถลูกเดิมก็จมไม้แล้วเขาบอกว่างๆไปหาเขาได้นะครับที่จรัญ57มั้งเออนั่นแหละเดี๋ยวผมก็ติดต่อพี่เขาไปอีกทีเดี๋ยวตอนนี้ยังเป็นช่วงตังหมดนะครับทำบ้านก็เดี๋ยวรอให้มีตังก่อนเดี๋ยวค่อยไปแต่งเนาะตอนนี้ขี่เดิมๆไปก่อนแต่พี่บอกว่าต้องหาท่อใส่นะเปลี่ยนคอท่อเพราะว่าลูก76แล้วคอท่อเดิมมันอั้นไปเดี๋ยวมันร้อนจัดผมก็ว่าพี่ผมทำลูกมาผมไม่ทำอย่างอื่นผมก็วิ่งได้เท่านี้แหละก็พี่ก็บอกเอ้ยมันต้องอะไรบ้างนะมีชามมีข้างโอเพ่นอ่ะเออประมาณนั้นแหละก็มีชามลิ้นเล่งเม็ดมดอะไรเงี้ยประมาณองศาแหละแต่เดี๋ยวเบื้องต้นผมคงสั่งชามโอ้ยเฮี้ยนี่แม่งอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยต่อไฟไม่ได้วะห้องตายเหรอโอ้โหทอดทีไปด่าเขาทำไมเมื่อกี้ไฟแดงแล้วครับคงปรับไฟต่ำไม่เป็นเนาะเออถ้าออกตรงนี้เราจะต้องไปอยู่เทิร์นไหนวะเนี่ยก็นั่นแหละได้ดีลกับสำนักแต่งไว้แล้วครับก็คงอาจจะรบกวนให้พี่เขาชี้แนะเนาะว่าเราจะทำอะไรบ้างนะครับแต่ก็ยังต้องใช้เวลาอีกสักพักนึงแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะวันนี้ก็งานก็ไม่มีอะไรมากครับมารวมตัวถ่ายรูปคุยกันนะครับแล้วก็แจกของกันผมก็ได้หมวกมาหนึ่งใบนะครับหมวกแก๊ปก็ดีใจนะครับไม่เคยได้รางวัลอะไรกับเขาเลยเอาจริงๆนะผมเนี่ยแล้วนี่เขามีงานวันที่9 10วันที่9วันที่10เดือนหน้านะฮะจะมีไปชะอำผมยังไม่แน่ใจเลยว่าจะได้ไปหรือเปล่านะครับก็โอ้ก็กี้พี่ฟอร์ซ่าขี่แก๊ปนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวติดตามกันว่าผมจะได้ไปชะอำไหมขี่รถเล่นเนาะอยากออกทริปเหมือนกันนะแต่มันค้างคืนอ่ะถ้าผมไปแล้วผมกลับเย็นได้ไหมวะมันก็จะฉีกไปเนาะผมก็ไม่รู้ยังไงดีวะไม่รู้จะขอภรรยาได้หรือเปล่าเนาะแล้วจริงๆก็อยากเอาครอบครัวไปแต่ก็จะไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไงเอาครอบครัวไปด้วยอ่ะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันครับส่วนวันนี้ก็นานๆแล้วไปเจอพวกพี่ๆเขาผมก็ไม่ค่อยรู้จักใครหรอกมีคนติดตามช่องผมด้วยขอบคุณมากขอบคุณมากน้องชื่ออะไรนะผมลืมอีกแล้วขอโทษด้วยนะครับดีใจดีใจเป็นช่องเล็กๆก็ยังมีคนดูนะบ้าๆบอๆไปครับ
ก็สนุกดีครับวันนี้เฮ้ยไม่มีแล้วเหรอยูเทิร์นอ๋อมีนี่ฮะยูเทิร์นโอเคก็เดี๋ยวกลับบ้านวันนี้ก็4ทุ่มครึ่งกว่าแล้วนั่งคุยตอนแรกจะกลับตั้งแต่3ทุ่มนะก็เหมือนไม่มีใครโทรตามก็เลยเนียนหน่อยเนียนหน่อยเขาบอกว่าถ้าใส่ดินเล่งกับท่อนี่รถเห็นผลกว่านี้อีกนะผมว่าโหนี่ก็โคตรแรงแล้วนะรถผมในความรู้สึกผมมันก็แรงแล้วนะต้องบอกมันจะแรงกว่านี้อีกเยอะผมก็รอเดี๋ยวต้องลองดูนะฮะตอนนี้ไม่มีตังค์ว่ะต้องเอาไว้ก่อนเนาะวันนี้ได้ภาพหลากหลายเลยเนาะอาจจะทำคลิปไม่รู้จะยาวได้แค่ไหนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็อีกอันนึงก็คือร้านหมวกร้านอะไรนั่นแหละผมได้ไอ้โม่งมานะไอ้โม่งในราคา220บาทนะลด20บาทใช้สิทธิ์คนขี่ฟอร์ซ่านะฮะพี่เขาเจ้าของร้านลดให้20บาทก็ไอ้โม่งนุ่มดูนุ่มดีครับนุ่มดีผ้านดีมากเลยผมว่าหายโม่งผ้านุ่มๆมานานแล้วพอดีอันที่แถมมากับหมวกมันก็เหมือนถุงน่องมากไปมันบางครับแล้วก็อันที่ผมสั่งมาจากจีนก็แข็งว่ะแข็งอ่ะมันก็ดีแหละมันก็ดีระดับนึงแต่มันยังไม่ใช่ครับยังไม่โดนแล้วตะกี้ผมไปเจอเฮ้ยแม่งได้อ่ะแต่ไม่รู้ว่าใส่แล้วจะสบายหัวสบายตูดยังไงนะเดี๋ยวค่อยว่ากันมีอะไรวะมีไฟน่าจะทางพังนะครับตรงนี้มีเนินเฮ้ยอึ๊บพอดึกแล้วลดโล่งหน่อยก็ยังชั่วนะฮะโอเควันนี้ก็ไม่มีแล้วครับเดี๋ยวขอตัวกลับบ้านแล้วบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็สนุกได้ของแถมได้เจอพี่ๆได้น้ำชาฟรีแก้วหนึ่งโอเคสนุกครับวันนี้บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจอันน้อยนิดกับช่องน้อยๆของผมนะวันนี้ก็มีคนถามถึงว่าพี่ทำช่องอะไรนะแบบมีก็บอกไปแค่คนเดียวไม่ได้บอกเยอะผมบอกอายผมเขินตามนั้นโอเคขอบคุณมากที่รับชมขอบคุณซึ้งจากใจจริงๆซึ้งมากจะร้องไห้เป็นภาษาอะไรดีนั่นแหละโอเคขอบคุณมากครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับดึกแล้วบ๊ายบายครับ